พื่อนมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ที่หนึ่งซึ่งลุงหนอมองว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงๆเพราะว่าหลังจากไปเที่ยวมาหลายๆปีมีบางทีคือเวลาคนทำรีวิวเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยนะสถานที่ตรงนี้ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวกันเลยนะครับตรงนั้นก็คือบ้านจ้างนักนะจ้างคำว่าจ้างก็คือช้างเนี่ยแหละครับถ้าอย่างคนกรุงเทพไปก็เหมือนกับบ้านช้างนักภาษาเหนือเขาบอกบ้านจ้างนักแปลว่าช้างเยอะคือช้างเต็มไปหมดนะเขาเป็นพิพิธภัณฑ์นะเพื่อนๆนะงานฝีมือแกะสลักรูปช้างมีหลายแบบเลยครับมีทั้งเป็นแบบร้อยตัวมีทั้งเป็นแบบแกะแบบติดผนังอะไรแบบนี้เต็มไปหมดเลยคือที่จริงลุงหนอเที่ยวเชียงใหม่หลายปีมาเสิร์ชเจอแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ได้โดยบังเอิญนะครับบ้านจ้างนักเขาอยู่ระหว่างเดินทางคือถ้าเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยออกไปทางอำเภอสันกำแพงนะครับก็คือทางเดียวกับที่ไปบ้านบ่อสร้างอ่ะเวลาใครไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องแวะบ้านบ่อสร้างกลางจ้องกลางล่มนั่นแหละครับก่อนถึงบ้านบ่อสร้างนะเสิร์ช GPS เอาไปไม่ยากนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานฝีมือการแกะสลักช้างที่ลุงหนอว่าต้องไปแวะกันนะครับคือคลิปนี้ที่ทำเพราะว่าเราเวลาไปที่เชียงใหม่สถานที่ตรงนี้บางทีไม่ค่อยมีเอาง่ายๆว่าคนพื้นที่บางทียังไม่รู้เลยมีนะลุงหนอก็เลยถือโอกาสเขาเรียกอะไรตัดต่อคลิปคือคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าลุงหนอไปมาตั้งแต่ปี61นะไปเดินเที่ยวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีโควิดก็เลยรวบรวมคลิปเอามาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเผื่อว่าบรรยากาศโควิดมันซาลงหรือว่ามันเข้าสู่ภาวะปกติเราก็ได้ไปเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้ก็บอกเลยว่ากาแฟเขาคือเขามีร้านกาแฟอยู่นั้นด้วยอร่อยดีนะครับเอาอันนี้เป็นคลิปแรกนะที่หนอที่ลุงหนอนเขาเรียกว่าแนะนำกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทยอยตัดต่อคลิปที่เหลือๆที่เมื่อปี2561ลุงหนอไปเที่ยวเชียงใหม่มานะเอาไว้คอยติดตามดูกันนะครับอย่าลืมล่ะบ้านจ้างนักนะเชียงใหม่นะเพื่อนๆได้มีโอกาสมาเที่ยวอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับก็คือว่าที่โด่งดังเขาก็คือหมู่บ้านบ่อสร้างบ่อสร้างกลางจ้องว่างกันเถอะครับนะฮะทีนี้ก่อนถึงบ่อสร้างเนี่ยจะมีพิพิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งต้องบอกว่าน่าสนใจมากเขาเรียกกันว่าบ้านจ้างนักคำว่าจ้างก็คือช้างนี่แหละครับจ้างนักนี่ก็คือว่าเหมือนกับเป็นศูนย์รวมของช้างอ่ะเยอะมากนะครับเป็นงานแกะสลักไม้นี่รอบๆตัวลุงนอเห็นไหมเมื่อกี้ตอนเดินเข้ามาปุ๊บยังไม่ทันเปลี่ยนแบตเตอรี่พอกดปุ๊บแบตหมดนะ ก็เลยต้องมาทำคลิปด้านในแต่บอกเลยว่าอยากให้เพื่อนๆเข้ามาเพราะว่าคุ้มค่าจริงๆครับมาดูงานฝีมือพื้นบ้านของช่างที่เขาแกะสลักช้างอย่างงานไม้รูปช้างหรือว่ารูปอะไรที่เราเห็นต่างๆเนี่ยลุงบอกเลยน่าจะมาจากแหล่งตรงนี้แหละครับสวยงามและดูมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์มีมนต์ขลังดีนะครับเดี๋ยวลุงหนอก็จะเก็บบรรยากาศไปให้นะตอนนี้คนที่ตื่นตาตื่นใจมากที่สุดคือป้าลีนะครับสวยมากฮะงานฝีมือภายในนี้ลุงบอกเลยเขามีหลายห้องมากเลยนะแล้วก็ต้องบอกว่าเหมือนมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานแกะสลักที่เขาทำนะครับเหมือนมีชีวิตจริงๆ